ราก็จะมาชื่นชมในการที่เราจะรับพระวจนะพระเจ้าในการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะพี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมคะพระคัมภีร์มีท่านใดนำพระคัมภีร์มาบ้างคะจะเป็นเล่มแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นที่ท่านมีอยู่ในมือถือหรือว่าใน iPad ก็ได้นะคะแต่เราก็ยังรู้เรารู้สึกว่าพระคัมภีร์เล่มนี้จะมีคุณค่ามากตลอดชีวิตของเรานะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้ที่บ้านของข้าพเจ้าจะมีพระคัมภีร์เล่มๆอย่างเงี้ยนะคะรวมของน้องโฟตอนด้วยเนี่ย10กว่าเล่มนะคะแล้วเราเชื่อว่าเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่หายากที่สุดในโลกวันหนึ่งเพราะทุกคนต่างใช้แอปพลิเคชันใช้มือถือใช้ iPad ที่เป็นเทคโนโลยีนะคะแต่ที่เป็นกระดาษเนี่ยจะโอ้โหเป็นที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะก็อยากให้พี่น้องลุกขึ้นนะคะเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ถึง15เพื่อเห็นแก่สายตาของพี่น้องนะคะเราก็จะขึ้นจอให้ไปก่อนนะคะเราจะได้อ่านไปพร้อมๆกันเนื่องจากข้อพระคัมภีร์ไม่มากนะคะก็ไม่ต้องสลับกันอ่านแต่เราจะอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ถึง15 3 4จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยใจรักเพื่อเราจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่องค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์สาธุการพระนามพระเจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีพระวจนะพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของเราเราขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีพระวจนะพระเจ้าที่เป็นพระปัญญาสูงสุดที่เราสามารถเชื่อวางใจทำตามและเห็นการเกิดผลอย่างแท้จริงขอให้พระวจนะพระเจ้าในเช้านี้ทำงานในหัวใจของเราในตัวของข้าพงเองและในตัวของพี่น้องที่ทุกคนรักและแสวงหาพระเจ้าในเช้านี้ที่ทุกคนมาร่วมกันขอพระเจ้าทรงทำงานและได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราทุกคนด้วยในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะสำหรับทารกนะคะในฝ่ายธรรมชาติพี่น้องทราบไหมคะว่าคนที่เป็นเด็กทารกอะไรเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในการเติบโตน้ำนมใช่ไหมคะน้ำนมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทารกทุกๆคนนะคะในการที่จะเติบโตขึ้นทารกในฝ่ายธรรมชาติที่ขาดน้ำนมสะอาดก็จะไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างดีเด็กทารกที่ไม่ได้รับน้ำนมที่มีคุณภาพนะคะก็จะมีร่างกายที่ผ่ายผอมจึงมีร่างกายที่เหี่ยวแห้งสมองหรือระบบต่างๆก็จะเกิดปัญหานะคะที่จะไม่เจริญเติบโตดังนั้นหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพของทารกที่เขาไม่ได้รับสารอาหารก็คือน้ำนมที่มีคุณภาพเด็กทารกที่ขาดสารอาหารนั้นนะคะก็จะแตกต่างกับเด็กทารกที่ได้รับน้ำนมที่มีคุณภาพจะเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะคะในฝ่ายวิญญาณทุกคนผ่านการเป็นทารกในฝ่ายวิญญาณมาเช่นเดียวกันมนุษย์ทุกคนเราจะมีโอกาสเกิดสองครั้งนะคะครั้งแรกก็คือการที่เราเกิดมาเป็นทารกในฝ่ายกายภาพครั้งที่สองก็คือเราเกิดขึ้นมาบังเกิดใหม่เป็นทารกในฝ่ายจิตวิญญาณและเมื่อเรามีสภาพของทารกฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องผ่านกระบวนการที่เราจะต้องรับน้ำนมในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันและพี่น้องทราบไหมคะว่าน้ำนมในฝ่ายวิญญาณคืออะไรน้ำนมในฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าจะมาป้อนให้กับคนที่บังเกิดใหม่นั้นก็คือพระวจนะพระเจ้าทารกในฝ่ายธรรมชาติขาดน้ำนมสะอาดไม่สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงได้ฉันใ
ดังนั้นทารกในฝ่ายวิญญาณถ้าไม่ได้รับน้ำนมที่บริสุทธิ์จากพระเจ้าก็คือพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค์จะไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงได้ฉันนั้นนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนในพระวจนะพระเจ้าที่จะพระเจ้าจะมาบอกและนำและสอนเราในเช้านี้นะคะในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ1ถึง2ได้พูดว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิดเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนนั้นเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตสู่ความรอดพระวจนะพระเจ้าแนะนำชัดเจนว่าทารกแรกเกิดปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณต้องไร้สิ่งเจือปนต้องสะอาดร่างกายคือระบบที่สามารถสร้างน้ำนมที่สะอาดที่สุดขึ้นมาได้แม้เราอาจจะกินอาหารที่บางอย่างอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ระบบร่างกายสามารถขับออกได้ใช่ไหมคะที่เรามีระบบขับและกันเอาสิ่งที่มีประโยชน์ออกมาเป็นน้ำนมในฝ่ายธรรมชาติเพื่อเลี้ยงดูทารกให้เจริญวัยขึ้นมาในขณะเดียวกันพี่น้องจะเห็นภาพที่คู่ขนานก็คือร่างกายของเราทุกคนเป็นพระวิหารของพระเจ้าร่างกายของเราจึงเป็นที่ทรงสถิตที่สะอาดที่สุดและการที่พระเจ้าจะใช้ร่างกายนี้ผลิตน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่มีคุณภาพที่สุดก็คือผ่านความคิดคือถูกล้างโดยพระวจนะพระเจ้าฝ่ายวิญญาณคือเราจะมีความคิดที่สะอาดบริสุทธิ์มีความคิดที่ถูกต้องเป็นอย่างพระเจ้าเพื่อจะมีน้ำนมในการหล่อเลี้ยงคนที่เติบโตมาเป็นจากทารกในฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ก็คือผ่านพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าจึงเป็นแหล่งที่สำคัญมากพระวจนะพระเจ้าจะเปลี่ยนความคิดให้เรามีความคิดที่ถูกต้องในท่ามกลางกลุ่มผู้เชื่อไม่ควรมีความคิดตามพระคัมภีร์แบบนี้ก็คือความชั่วทุกอย่างพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่าบางอย่างนะคะแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่าความชั่วทุกอย่างไม่ควรอยู่ในหมู่ของคริสเตียนแล้วก็การล่อลวงทุกรูปแบบอะไรที่เป็นการล่อลวงดึงชีวิตของเราดึงจิตวิญญาณของเราไม่ว่าจะมาในรูปแบบเทคโนโลยีมาในรูปแบบของสื่อมาในรูปแบบของเงินทองมาในรูปแบบของชื่อเสียงตำแหน่งความสะดวกสบายลาภยศหรือว่าการปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังก็ตามทุกรูปแบบนะคะไม่ควรเกิดขึ้นความริษยาอิจฉาการใส่ร้ายทุกชนิดก็ไม่ควรอยู่ในหมู่ผู้เชื่อเช่นเดียวกันหากเราสามารถมีความคิดที่เปลี่ยนไปแบบพระเจ้าเราจะเริ่มใส่น้ำนมในฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้องพระวจนะพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ถึง15ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะจะสอนเราว่าวิธีการที่เราจะสามารถเติบโตขึ้นนะคะจากการเป็นทารกในฝ่ายวิญญาณหรือเด็กฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไรมีอย่างน้อย3ประการผ่านคำเทศนาว่าก้าวจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพี่น้องคิดว่าเด็กน่ารักไหมคะเด็กส่วนใหญ่มีความน่ารักแต่ถ้าต้องเป็นเด็กตลอดไปพี่น้องคิดว่าควรจะเป็นแบบนั้นไหมถ้าเรามีลูกของเราเด็กเหมือนเดิมความสูงเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมพัฒนาการเท่าเดิมเราสบายใจไหมคะตั้งแต่เกิดมาวันแรกจนถึงผ่านไปแล้ว1ปีลูกเรานะคะยังไม่สามารถใช้มือไม่สามารถใช้ปากในการที่จะเปลี่ยนจากน้ำนมมากลายเป็นข้าวตุ๋นอาหารอ่อนๆ อาหารเหลวๆหรือตอนต่อไปก็เป็นอาหารแข็งไม่สามารถมีพัฒนาการได้เลยไม่สามารถที่จะเริ่มเรียกป๊าป๊ามัมมี่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าทำอะไรก็ตามที่เป็นพัฒนาการที่ควรเป็นเชื่อเลยว่าคนที่เป็นพ่อแม่จะต้องก่ายหน้าผากนะคะจะต้องคิดหนักแล้วว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราดังนั้นการที่เราจะต้องเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นในฝ่ายกายภาพที่เราคาดหวังต่อเด็กก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีพัฒนาการที่ดีเราจึงเห็นว่าพ่อแม่มักจะสังเกตเรื่องพัฒนาการของเด็กอยู่เสมอดังนั้นคนที่เป็นผู้เลี้ยงหรือผู้นำในฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าของเรานะคะ
ก็กำลังดูการเจริญเติบโตของเราในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันว่าเรามีพัฒนาการอย่างไรในชีวิตนะคะเราเติบโตขึ้นหรือไม่ดังนั้นปัจจัยเรื่องเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเติบโตแต่ปัจจัยเรื่องเวลาก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเติบโตเสมอไปสิ่งที่เราต้องดูกันจากพระคัมภีร์มีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถก้าวจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณได้สิ่งที่หนึ่งนะคะคือการก้าวจากเด็กสู่ความบริบูรณ์ในพระคิดก้าวจากเด็กนะคะไปไหนคำถามคือจากเด็กแล้วจะเปลี่ยนไปไหนในพระคัมภีร์บอกว่าในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะต้องก้าวจากความเป็นเด็กของเราสู่ความบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์อยู่ในข้อที่13นะคะเอเฟซัสบทที่4ข้อ13บอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์พระคัมภีร์พูดชัดเจนนะคะอาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรมเอเฟซัสถึงพี่น้องในเอเฟซัสนะคะก็ได้บอกว่าให้ผู้เชื่อทุกคนนะคะเราจะต้องมีเป้าหมายปลายทางก็คือโตเต็มขนาดสู่ความบริบูรณ์ในไม่ใช่ตัวอาจารย์เปาโลเองโตเหมือนข้าพเจ้าหรือเป็นแบบข้าพเจ้าแม้อาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่คำพูดที่อาจารย์ใช้ก็เพียงแต่บอกว่าให้เรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเรียนแบบพระเยซูคริสต์แต่ไม่มีคำสอนว่าพี่น้องทุกคนจงเติบโตเป็นเหมือนข้าพเจ้าพี่น้องทุกคนจงสั่งสอนเป็นเหมือนข้าพเจ้าพี่น้องทุกคนจงกระทำตามแบบที่ข้าพเจ้าทำจะไม่มีคำสอนแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในอัครทูตเปาโลแต่ถ้าอาจารย์เปาโลจะสอนอาจารย์เปาโลจะสอนว่าถ้าจะเรียนแบบให้เรียนแบบเหมือนที่ข้าพเจ้าได้ทำตามพระคิดพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสเตียนที่จะต้องมีติดมือไว้เลยนะคะเพื่อจะดูว่าสิ่งที่ผู้นำสอนนั้นตรงตามพระคัมภีร์หรือไม่สิ่งที่ผู้นำสอนนั้นพระเจ้าสอนแบบนี้หรือเปล่านะคะเพื่อเราจะตรวจสอบว่าโอเคสิ่งที่ผู้เลี้ยงของเราได้ทำสิ่งที่ผู้นำได้พูดสิ่งที่ผู้นำได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทำให้เราปลอดภัยในชีวิตหรือเปล่าอาจารย์เปาโลจึงย้ำว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรื่องอะไรเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่เพื่อมาถวายทรัพย์เพื่อสร้างโบสถ์เท่านั้นอันนั้นอาจจะไม่ต้องทำก็ได้หรือทำก็ได้แล้วแต่การทรงนำของพระเจ้าหรือแล้วแต่ความสมัครใจของพี่น้องมันไม่ใช่กติกาที่บังคับว่าทุกคนต้องมาทำตามใจผู้นำแต่สิ่งสำคัญก็คือที่พระเจ้าสอนไว้ผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ที่พระเจ้าอนุญาตให้เขาเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาก็คือให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและความเชื่อนี้ไม่ใช่เชื่ออะไรก็ได้แต่เชื่อในความรู้ถึงพระบุตรคือพระเยซูคริสต์คำว่าพระบุตรของพระเจ้านะคะก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นทูตสวรรค์นะคะพระเยซูคริสต์ไม่ใช่มิคาเอลนะคะพระเยซูคริสต์ไม่ใช่บุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เป็นศาสดาที่ตั้งใจเผยแพร่คำสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่บุคคลที่เสียสละและยอมตายตัวเองยอมเอาตัวเองตายที่ไม้กางเขนโดยไม่มีประโยชน์อะไรแต่พระเยซูคริสต์คือองค์พระเจ้าเอเมนไหมคะพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามตอนนี้ผ่านพระวจนะพระเจ้าก็คือณปัจจุบันนี้คริสตจักรของเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อหรือเปล่าคริสตจักรของเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรู้ถึงพระเยซูคริสต์หรือไม่ตัวเราเองตั้งใจในการที่จะเดินติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังแค่ไหนเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนเราก็คือเพื่อเราจะเติบโตขึ้นนะคะพ้นจากการเป็นเด็กและเติบโตไปสู่ผู้ใหญ่การที่เราก้าวไปข้างหน้าพัฒนาการของเด็กเมื่อก้าวแรกของเขานะคะเขาจะมีก้าวต่อไปสังเกตไหมคะเมื่อเด็กเริ่มก้าวที่หนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะมีก้าวต่อไปคือก้าวที่สองที่สามและเขาจะเดินอย่างคล่องมากสิ่งที่เราจะเติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์ได้นั้น
สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีก้าวต่อไปเพื่อจะเป็นคนที่เติบโตในฝ่ายวิญญาณจนกว่าเราจะมีเป้าหมายคือองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นความเข้าใจณตอนนี้นะคะในข้อที่หนึ่งเป้าหมายในการเติบโตของคริสเตียนก็คือเรามีองค์พระเยซูคริสต์อยู่เบื้องหน้าเรามีองค์พระเจ้าของเราที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อให้เราเดินตามเราจะมีองค์พระเยซูคริสต์ที่เราจะสามารถเรียนแบบได้นะคะว่าพระองค์คิดอย่างไรพระองค์ทรงกระทำอย่างไรเวลามีปัญหาพระองค์ทรงตอบสนองอย่างไรในเย็นวันหนึ่งนะคะข้าพเจ้าก็รับลูกชายกลับบ้านในระหว่างที่นั่งรถมาด้วยกันนะคะก็ได้มีคำถามถามกับลูกชายถามว่าโฟตอนรู้ไหมครับว่าถ้าพระเจ้าอยากให้โฟตอนเป็นเหมือนใครสักคนหนึ่งพระเจ้าอยากให้โฟตอนเป็นเหมือนใครน้องโฟตอนก็บอกว่าอยากให้เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับมามีมามีเคยสอนว่าโฟตอนต้องเป็นตัวของตัวเองคำตอบนี้ดีไหมคะก็ดูใช้ได้นะคะเพราะเคยสอนเขาว่าโฟตอนต้องเป็นตัวของตัวเองเราทุกคนไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นอย่างไรนะคะเป็นมาม่าเป็นโตโตนะคะเราจะเป็นน้องแอนหรือว่าอาจารย์จุ๋มนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องเริ่มต้นคือเป็นตัวของตัวเองก่อนก็ได้บอกคำตอบนี้ตอบได้ดีมากค่ะคำถามที่สองถามว่าแล้วถ้าน้องโฟตอนเป็นตัวของตัวเองแต่น้องโฟตอนเนี่ยยังอารมณ์เสียดื้อไม่เชื่อฟังพูดจาไม่ดีแล้วก็ยังทำบาปด้วยพอน้องโฟตอนเป็นแบบนี้น้องโฟตอนคิดว่าพระเจ้าอยากให้โฟตอนเป็นเหมือนใครอีกคำตอบของน้องโฟตอนก็คือพระเจ้าอยากให้โฟตอนเป็นเหมือนพระเยซูใช่ไหมครับมัมมี่โอ้โหอันนี้ให้ไปเลย10คะแนนนะคะแล้วก็ลุ้นกลัวว่าจะตอบว่าให้เป็นเหมือนป๊าป๋าเขาบอกพระเจ้าอยากให้โฟตอนเป็นเหมือนพระเยซูใช่ไหมครับมัมมี่ก็บอกใช่เลยลูกโฟตอนตอบได้ดีมากพระเยซูเป็นอย่างไรโฟตอนรู้ไหมครับเขาเลยบอกว่าพระเยซูรักโฟตอนพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็ไม่ทำบาปใช่ไหมครับมัมมี่แล้วบอกถูกต้องกดไลค์ให้เลยนะคะใช่แล้วโฟตอนสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าชีวิตจริงนะคะเราต้องมีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ตอนนี้น้องโฟตอนทราบแล้วนะคะว่าเขาต้องเป็นตัวของตัวเองแต่การเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรและอยู่ที่เดิมการเป็นตัวของเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นตัวของเราโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆและเป็นเหมือนเดิมเอเมนไหมคะแต่การเป็นตัวของเรานั้นเราต้องมีเป้าหมายก้าวต่อไปก้าวต่อไปก็คือเติบโตขึ้นเป็นเหมือนกับพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ของเรานั่นคือเป้าหมายที่ถูกต้องดังนั้นในข้อหนึ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าผู้ที่จะเป็นเป้าหมายสำคัญในการเติบโตของคริสเตียนก็คือการที่เราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยและพระวจนะพระเจ้าตามพระลักษณะของพระเจ้าคือองค์พระเยซูเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้เปลี่ยนแปลงคำพูดได้เปลี่ยนแปลงการกระทำได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกที่จะเปลี่ยนอย่างน้อย3อย่างก็คือความคิดคำพูดการกระทำและพระลักษณะเหล่านี้นะคะที่หล่อหลอมเป็นตัวเราเพื่อเราจะเดินไปข้างหน้าและเราจะมีก้าวที่มั่นคงและพัฒนาขึ้นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือการเรียนแบบใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ทำให้เราเติบโตเลยถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาในการเรียนแบบดาราเรียนแบบการแต่งกายเรียนแบบการทำผมเรียนแบบการแต่งหน้าเรียนแบบวิถีชีวิตแบบดาราเราก็ไม่สามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้เลยถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาในการเรียนแบบคนรวยวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตในสังคมที่มีอำนาจเงินอยู่ในมือหรือว่าการครอบครองทรัพย์สินจำนวนมากอยู่ในมือแล้วเราพยายามจะใช้ชีวิตแบบเขานั่นก็ไม่ได้ทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ถ้าเราพยายามจะเรียนแบบคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จอายุตั้งแต่อายุยังน้อยหรือตอนอายุ60นะคะเหมือนที่เจ้าของไก่ย่าง KFC ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะช่วงวัยใดก็ตาม
เราเองก็ไม่สามารถเป็นอย่างพระเยซูคริสต์หรือเติบโตฝ่ายวิญญาณได้เช่นเดียวกันดังนั้นการเรียนแบบมนุษย์สักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครมีวิถีชีวิตอย่างไรก็อาจจะไม่ได้ทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณได้แม้แต่น้อยหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตเรียนแบบคริสเตียนสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นคนที่เราชอบเป็นไอดอลหรือว่าเป็นคนที่เราคิดว่ามีความเป็นผู้นำเชื่อพระเจ้ามานานตำแหน่งสูงหรือจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะที่เราเห็นแต่ภายนอกก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนแบบคนคนนั้นจะทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะว่าการที่เราเรียนแบบคนบางคนเราจะพลาดการเรียนแบบพระเยซูคริสต์ได้การที่เราพยายามก๊อปปี้มนุษย์จะทำให้เราพลาดการเดินตามน้ำพระไหล่พระเจ้าได้เอเมนไหมคะถ้าเราเข้าใจหลักนี้นะคะเมื่อไหร่เราจะรู้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นพระเจ้าก็ให้หนุนจิตชูใจกันนั่นแหละให้มาเพื่อเพราะเราเห็นด้วยกันมีอิทธิพลต่อกันการที่พูดแบบนี้เราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีอิทธิพลชีวิตต่อกันและกันเพราะยังไงลูกนะคะที่เติบโตมาเขาก็จะเรียนแบบพ่อแม่ของเขาเขาจะรับอิทธิพลความเป็นพ่อแม่ถ้าสังเกตดีๆนะคะลูกจะมีวิธีพูดแบบพ่อแม่จะมีวิธีคิดมีวิธีรับประทานอาหารมีวิธีการทำบางอย่างที่เหมือนกับพ่อแม่ลองไปสังเกตดูก็ได้ไม่มากก็น้อยเพราะเขารับอิทธิพลเขาเห็นและเด็ก มีธรรมชาติที่สำคัญมากๆก็คือการชอบก๊อปปี้หรือการชอบเรียนแบบจำได้ไหมที่เราเคยเห็นถ้าสมมติน้องยูเดียนะคะลูกชายของคุณเอที่นำน้ำพิธีการวันนี้นะคะนอนไปเล่นกิ้งๆอยู่ที่พื้นนะคะเราจะเห็นน้องคนเล็กนะคะหน้าตาน่ารักมากชื่ออันดานะคะไปกิ้งตามนะคะแล้วน้องโฟตอนจะมีปัญหานี้มาตลอดนะคะที่เราพยายามแก้ไขชีวิตของเขาช่วงที่ผ่านมาความหนักใจเกี่ยวกับลูกชายก็คือเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆกลับมาบ้านหลังจากที่เขาเริ่มอยู่ประถมต้นสิ่งที่เราต้องหาวิธีแก้ก็คือเช่นเรื่องการยักไหล่นะคะอย่างนี้นะคะก็ทำอย่างนี้ทุกวันทั้งวันอย่างนี้นะคะจนกระทั่งแบบจะทำยังไงดีกดไหล่ก็แล้วนะคะพยายามจะแบบตบๆนิดนึงว่าหยุดก็แล้วนะคะไม่สำเร็จใช้วิธีเตือนไม่ได้สุดท้ายก็เลยไปบอกเพื่อนสนิทของเขาว่า เพื่อนเขานะมิลันนะคะแล้วก็ที่คุณแล้วก็อีกน้องอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนซีในกลุ่มมิลันที่คุณพี่ๆช่วยดูพฤติกรรมน้องโฟตอนนะดูที่โรงเรียนนะถ้าเขายักไหล่อย่างนี้นะถ้ายักเมื่อไหร่นะได้1บาทโอ้โหวันนั้นแหละนะครับพอไปถึงโรงเรียนนะครับน้องพีวิ่งมาคุณแม่โฟตอนวันนี้โฟตอนน่ะยักไหล่แบบนี้ไป30ครั้งนะเสร็จเลยค่ะตอนนั้นฟักเงินเลยค่ะ30บาทใช่ไหมลูกเอาไปเลยแล้วก็โฟตอนเห็นไหมมามิเสียเงินไปแล้ว30บาทหนูถ้าหนูจะประหยัดเงินเดี๋ยวมามิจะไปเอาที่กระปุกออมสินถ้าหนูไม่กลัวเงินหมดจากกระปุกนะหนูต้องเลิกยักไหล่นะคะเราใช้มาตรการนี้ในการแก้ปัญหาเขาอยู่ประมาณ 3-4 วันนะคะเพราะว่าหมดเงินไปพอสมควรค่ะแล้วก็เลยแก้ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบอีกก็เช่นยิบตาบ้างล่ะหรือว่าอะไรอ่ะทำปากอะไรของเขาต้องไปสังเกตนะนั่นคือการเรียนแบบเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแต่พอเขาไปเจอเพื่อนบางคนอ่ะพูดติดอ่างบ้างนะคะแล้วก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆเขาก็ไปก๊อปปี้มานั่นคือความเป็นเด็กนั้นเด็กเองมีคุณลักษณะหนึ่งที่ชอบเรียนแบบใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราจะเรียนแบบให้ถูกต้องต้องเลือกคนที่เราจะเรียนแบบว่าเขาเรียนแบบตามพระคิดหรือเปล่าอันนั้นกำลังพูดถึงว่าชีวิตของคนก็อาจจะมีอิทธิพลต่อกันและกันแต่การเรียนแบบนั้นไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้ทั้งหมดและติดตามคนบางคนได้นะคะแต่เราต้องติดตามพระเจ้าเท่านั้นเอเมนไหมคะพี่น้องจะต้องติดตามพระเจ้าแต่โดยดูตัวอย่างที่ดีของมนุษย์ที่สามารถที่จะเดินดอยตามนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แม้คนทำไม่ดีต่อเราแม้ผู้นำทำผิดแม้ผู้เลี้ยงหรือพี่น้องทำสิ่งไม่ดีเราก็จะไม่สามารถสะดุดล้มไปได้เพราะเราเข้าใจแล้วว่ามนุษย์ไม่ใช่ต้นแบบที่ดีที่สุดมนุษย์ไม่ใช่ต้นแบบที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่เราเข้าใจความจริงก็คือมนุษย์อาจจะเป็นต้นแบบที่ดีและอาจจะเป็นต้นแบบที่มีข้อผิดพลาดก็ได้เราจึงมุ่งตรงมองไปที่ข้างหน้าของเราเป้าหมายสำคัญของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่จะเป็นต้นแบบที่ไม่มีข้อผิดพลาดเลยเอเมนไหมคะเพราะ
พระเยซูคริสต์เท่านั้นคือต้นแบบที่เรามั่นใจได้แล้วเราสามารถที่จะก้าวจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนะคะที่แท้จริงเมื่อเรามองที่องค์พระเยซูสิ่งนี้ก็จะช่วยเราใน1โครินธ์บทที่3นะคะข้อ3ถึง4ได้บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติตามอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือใน1โครินธ์บทที่3ข้อ5ถึง8ได้พูดว่าอปอลโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปฏิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระเยซูเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละคนข้าพเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงกระทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำสำคัญไหมคะไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำเป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็ได้บำเหน็จตามงานของตนนี่คือคำสอนของอาจารย์เปาโลนะคะที่กำลังสอนและไม่ยกตัวเองขึ้นมาเห็นไหมคะอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อท่านประกาศท่านบุกเบิกงานพระเจ้าเคลื่อนไปอย่างมากมายท่านทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ท่านได้ทำการสั่งสอนและทำหลายอย่างที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าแต่ท่านไม่เคยยกตัวเองขึ้นมาให้เหนือกว่าพระวจนะพระเจ้าท่านไม่เคยยกตัวเองขึ้นมาให้เหนือกว่าองค์พระเยซูคริสต์สิ่งที่เราจะต้องสังเกตฝ่ายวิญญาณก็คือถ้าใครพยายามยกตัวเองนะคะยกความคิดตัวเองเหนือกว่าพระวจนะพระเจ้ายกความคิดของตัวเองให้เหนือกว่าหลักการของพระเจ้าหรือเหนือกว่าองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราเช่นเราบอกว่าเราตัดสินใจเองได้พระเจ้าไม่เกี่ยวเราตัดสินใจเองได้ศิษยาภิบาลไม่เกี่ยวเราตัดสินใจเองได้ผู้เลี้ยงไม่เกี่ยวแสดงว่าเราเริ่มยกความคิดของเราเหนือพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าสอนยังไงคะพระวจนะพระเจ้าสอนว่าให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมคะให้เรามีความเชื่อเดียวกันให้เราเดินไปด้วยกันในทางของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างกันและกันจนกว่าเราจะเจริญเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์สิ่งที่เราจะต้องตระหนักและเรียนรู้ก็คือว่าอะไรก็ตามเมื่อเราเริ่มยกความคิดของเราให้ใหญ่กว่าพระคำพระเจ้าเมื่อเราเริ่มที่จะยกตัวของเราให้อยู่เหนือกว่าพระเจ้าหรือเหนือกว่าพี่น้องสิ่งนี้ก็สะท้อนว่าเรากำลังมีความเป็นเด็กในฝ่ายวิญญาณอยู่เพราะอาจารย์เปาโลไม่บอกเลยนะคะว่าให้มาให้ความสำคัญกับตัวเองแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าต่างหากที่สำคัญเรามีหน้าที่แต่ละคนนะคะเช่นเรามีหน้าที่สอนก็ต้องสอนเตรียมสอนอย่างดีเตรียมเทศอย่างดีเรามีหน้าที่ในการเตรียมอาหารก็เตรียมด้วยความชื่นชมยินดีผักสะอาดจานสะอาดเราเตรียมนมัสการเราก็เตรียมด้วยชีวิตอย่างดีถวายพระเจ้าดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ชอบธรรมเตรียมเพลงที่ถูกต้องคนร้องและพบพระเจ้าเราอยากจะทำหน้าที่ในการร่ายรำเราก็ทำอย่างดีเราให้ร่างกายของเรานั้นยกชูพระเจ้าผ่านกิริยาท่าทางของเราเมื่อเราทุกคนทำอย่างดีเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราทุกคนกำลังทำในส่วนของเราและพระเจ้าก็จะอวยพรและยกชูตามหน้าที่ที่เราได้กระทำเหมือนร่างกายที่ได้ใช้อวัยวะอย่างถูกต้องเหมาะสมและสมดุลก็จะเกิดทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงไม่มีอันใดอันหนึ่งที่รีบเกินไปหรือไม่มีอะไรที่มันโตเกินตัวแต่พอเราได้เดินตามพระเจ้าเราก็จะสามารถมีความเข้าใจในการเติบโตดังนั้นถ้าเราจะสังเกตว่าลักษณะแบบไหนที่สะท้อนการเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณผ่านพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปเช่นถ้าเราชอบยกย่องตัวเองก็อาจจะสะท้อนว่าเรายังไม่เติบโตถ้าเราชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกก็อาจจะสะท้อนว่าเรายังมีความเป็นพวกพ้องใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอลโลเราบอกว่าเราคือศิษย์อาจารย์สลันเราคือศิษย์อาจารย์ก๊อฟเราคือศิษย์อาจารย์โจ้นะคะเราคือศิษย์อาจารย์เกรซพอเปิดบรรยากาศแบบนี้เมื่อไหร่นะคะมันก็จะเกิดเห็นของการแตกแยกและการเป็นพรรคเป็นพวกเพราะเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีครูของเราเราเริ่มมีกวนของเรานะคะ
แต่จริงๆไม่ว่าจะอย่างไรพระเจ้าสอนให้เรามีท่าทีให้เกียรติครูทุกคนให้เกียรติแต่ละคนเราอาจจะมีความชอบเป็นพิเศษไม่เป็นไรเราอาจจะฟังคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแนววิชาการบางคนบอกว่าชอบแนวท้าทายบางคนชอบแบบว่าแนวพระวิญญาณนำไม่ต้องมีสคริปต์ใดๆแล้วแต่พระเจ้าจะทรงนำก็แล้วแต่เราอันนั้นเป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าในท่าทีคือการที่เราไม่แสดงการเป็นแบ่งพรรคแบ่งพวกก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าไม่สร้างความแตกร้าวได้นะคะในแต่ละคนหรือถ้าเรามีท่าทีการอิจฉาให้ร้ายตามที่พระคัมภีร์บอกบางคนยังอิจฉาริษยากันการกล่าวโทษกันให้ร้ายผู้อื่นก็อาจจะสะท้อนว่าเรายังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณหรือถ้าเรามีลักษณะของการที่เราดำเนินตามเนื้อหนังชอบอยู่ในความบาปบางคนยังเล่าให้ฟังนะคะพอมีโอกาสไปใช้เวลากับพี่น้องที่ต่างจังหวัดก็บอกว่าความหนักใจของยุคสมัยนี้ก็คือทีมผู้รับใช้ของเขาเนี่ยมาสารภาพว่าเขายังแอบดูสื่อลามกอยู่ผู้นำก็หนักใจมากนะคะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าความคาดหวังที่อยากให้แต่ละคนเติบโตขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ถูกต้องเขาก็ได้สารภาพก็ได้ที่ฐานขอบคุณพระเจ้าที่เขากล้าสารภาพผู้นำก็นำอธิษฐานแล้วก็พาให้เขาได้มีพระรักษาพระเจ้าคือรังเกียจความบาปถ้าเราเริ่มที่จะรังเกียจความบาปนะเริ่มที่จะรู้สึกพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมปกติที่เราควรทำพอเรารู้สึกมีความรังเกียจไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อไหร่เหมือนเรารังเกียจอะไรสักอย่างนึงนะคะเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้สิ่งนั้นเช่นเรารังเกียจแมงสาบเราก็อยากจะหนีไปไกลๆถ้าเรารังเกียจงูนะเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้งูถ้าพอเรารู้สึกรังเกียจบาปเมื่อไหร่ก็จะช่วยเราให้เราสามารถมีชัยชนะได้มากขึ้นก็พาเขาในการอธิษฐานแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือถ้าเราอยากเติบโตกับพระเจ้าเราต้องเอาความคิดพระเจ้าใส่เข้ามาในความคิดของเราแทนคริสเตียนที่มีอาการเด็กทั้งหลายนั้นแท้ที่จริงแล้วถ้าเขายอมรับเขาก็จะมีโอกาสเติบโตเหมือนเด็กที่ยอมรับอาหารเขาจะสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ยอมรับว่าเราอยู่ในจุดไหนเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นทารกฝ่ายวิญญาณหรือเด็กฝ่ายวิญญาณเมื่อไรแล้วเราไม่ยอมรับอาหารในฝ่ายวิญญาณเราก็ไม่สามารถเติบโตได้ฉันนั้นนะคะดังนั้นคริสเตียนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้ใครเลยก็จะเป็นคริสเตียนที่น่ากลัวเพราะเขาอาจจะไม่รู้จักตัวเองคริสเตียนที่มีเขาเรียกว่าไม่ยอมอยู่ในพระคิดจึงเป็นคริสเตียนที่เหมือนไม่ยอมถูกขัดเกลาชีวิตคริสเตียนที่ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกก็จะเป็นเหมือนคริสเตียนที่ชอบสร้างอาณาจักรของตัวเองหรือคริสเตียนที่ไม่ยกย่องพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นคริสเตียนแต่ในนามเท่านั้นตอนนี้เราเป็นคริสเตียนแบบไหนอยู่คะเพราะคำว่าคริสเตียนก็คือผู้ที่ติดตามพระคิดคำว่าคริสเตียนก็คือคนที่เดินในทางนั้นคือเดินในทางของพระเจ้าตอนนี้เราเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระเยซูคริสต์หรือติดตามผู้คนตอนนี้เราเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้าหรือติดตามโลกตอนนี้เราเป็นคริสเตียนที่เราอยากเดินตามพระคำพระเจ้าหรืออยากเดินตามความคิดตัวเองนี่คือคำถามที่เราจะต้องตอบนะคะและถ้าเราตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องโอกาสที่เราจะเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ในพระเจ้าเติบโตเต็มขนาดในพระเยซูคริสต์นั้นก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เอเมนไหมคะเอเมนและสิ่งที่สองนะคะก็คือการก้าวจากการถูกล่อลวงกลายเป็นมีจุดยืนที่มั่นคงเราจะต้องก้าวออกนะคะจากการที่เราถูกล่อลวงง่ายๆกลายเป็นคนที่มีจุดยืนที่มั่นคงอยู่ในข้อที่14เอเฟซัสบทที่4ข้อ14บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเลขกลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงคำว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปนะคะจากข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านบ่งบอกถึงการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กออกมาแล้วเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กใช่ไหมเราจะไม่เป็นอีกแสดงว่าเราก้าวพ้นและเติบโตขึ้นอีกนะคะเพื่อเราจะไม่ถูกซัดไปซัดมาไม่ถูกล่อลวงด้วยคำสั่งสอนต่างๆพี่น้องทราบไหมคะว่า
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ใครถูกล่อลวงง่ายกว่ากันเด็กนะคะถูกล่อลวงง่ายกว่าเขาบอกว่าเด็กสามารถถูกล่อลวงง่ายกว่าผู้ใหญ่มากแล้วพี่น้องเคยหลอกเด็กไหมคะมีใครเคยหลอกเด็กไหมคะบางคนก็ยังหลอกเด็กอยู่นะคะเขาบอกว่าอย่าถูกล่อลวงนะอย่าไปหลอกเด็กนะแล้วก็เขาบอกคนไทยมีคนเคยตั้งคำถามนะคะว่าคนไทยเนี่ยชอบหลอกเด็กว่าอะไรกันบ้างเราดูสิคะว่าเราตรงกับเราไหมที่เราเคยหลอกเด็กในสมัยก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้านะคะพอเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หลอกเด็กแล้วนะคะคนไทยทั่วไปนะคะที่ชอบหลอกเด็กชอบหลอกว่าถ้าดื้อถ้าหนูดื้อถ้าลูกดื้อพ่อแม่จะไม่รักแล้วนะเอาความรักมาเป็นเงื่อนไขนะจริงๆถ้าดื้อส่วนใหญ่ก็ยังรักอยู่ใช่ไหมแต่ก็จะไปหลอกเด็กว่าถ้าดื้อแม่จะไม่รักแล้วพ่อจะไม่รักแล้วหรือบางคนก็ไปหลอกว่าถ้าซนมากๆจะให้ตำรวจมาจับเอาใช้ความเอาตำรวจมาขู่เลยนะถ้าหนูซนมากๆเราจะให้ตำรวจมาจับหรือว่าบอกว่าถ้าไม่ยอมทานยาเดี๋ยวจะให้คุณหมอจับไปฉีดยาให้เจ็บๆเลยทานยาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทานจะให้คุณหมอจับฉีดยาหรือบอกว่าถ้าไม่ยอมไปโรงเรียนจะให้คุณครูตีก้นให้หนักทุกวันเลยนะต้องไปโรงเรียนคุณครูจะได้รักนะคะไม่ถ้าไม่ไปจะโดนครูตีหรือหลอกว่าถ้าไปเล่นซ่อนแอบตอนดึกๆเดี๋ยวจะถูกผีมาจับตัวไปซ่อนอย่าเล่นซ่อนแอบตอนดึกนะเดี๋ยวจะถูกเอาไปขังไว้หรืออาจจะหลอกว่าถ้าออกจากบ้านเดี๋ยวจะถูกซีอุยมาจับไปกินตับพี่น้องล้าสมัยไหมคะซีอุยพี่น้องอาจจะไม่รู้จักนะคะหรือจะหลอกว่าถ้าออกจากบ้านจะให้ตุ๊กแกมากินตับก็เป็นไปได้จะมีคำหลอกเยอะมากเลยนะมีคนนึงเขาเขียนได้น่ารักดีนะคะชอบเขาเขาบอกว่าปลาทูหนึ่งตัวนี่นะคะหลอกได้ทุกอย่างเลยถ้ากินตาปลาทูนะคะจะตาใสปิ้งถ้ากินตรงหัวมันนะคะมันสมองจะดีถ้ากินก้างมันนะคะก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงถ้ากินหางมันนะคะก็จะทำให้ว่ายน้ำเก่งมากเขาบอกว่าหนึ่งตัวนี้หลอกได้ชะงัดดีนะคะคุ้มเลยการหลอกเด็กก็จะมีอยู่เนืองๆนะคะในคำสอนของผู้ใหญ่ในสังคมไทยของเราที่พอเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราถูกหลอกไหมคะพอเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราก็อาจจะยังถูกหลอกด้วยเช่นเดียวกันมีหลายคนนะคะที่พยายามจะสร้างความกลัวให้กับเราเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเช่นเขาบอกว่าถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าเราจะถูกพระเดิมลงโทษถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าเป็นการทรยศศาสนาชีวิตจะไม่เจริญหรือว่าพระเยซูเป็นศาสนาฝรั่งคนไทยไม่เชื่อศาสนาฝรั่งหรือบอกว่าเราถูกล้างสมองไปแล้วหรือเปล่าเราอาจจะเสียสติฟั่นเฟือนไปไหมหรือทำไมเราโง่เราถูกหลอกง่ายได้จังนี่คือคำขู่ใช่ไหมคะคำขู่ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งที่อาจจะถือว่าเป็นคำขู่คำหลอกหรือความไม่พอใจก็ได้แต่สิ่งเหล่านั้นแม้แต่คนที่พูดก็อาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ก็พูดไปก่อนเพื่อให้เรารู้สึกไม่ดีเกิดความกลัวรู้สึกแย่หรือทิ้งทางพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญคือพระเยซูนะไม่ได้เป็นฝรั่งนะคะเราทราบใช่ไหมคะว่าพระเยซูเกิดที่ประเทศอะไรพระเยซูเกิดที่ประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลอยู่ในทวีปอะไรคะเอเชียดังนั้นพระเยซูไม่ได้เป็นฝรั่งฐานะของพระเยซูพระองค์ก็ไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่เราเชื่อข้าพเจ้าเคยพูดเสมอว่าข้าพเจ้าจะไม่เชื่อความคิดของมนุษย์ความคิดมนุษย์ทั่วไปนะคะที่จะมามีอิทธิพลจนให้เราเดินตามได้จะไม่เชื่อมนุษย์คนใดคนหนึ่งแล้วเราก็ทุ่มเทชีวิตหัวปักหัวปั๊มเลยเราก็ทุ่มทุกอย่างความเหนื่อยก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปเพชรบูรณ์กลับมานะคะกว่าจะได้นอนหรือว่ามีโอกาสได้เตรียมเทศเนี่ยมีเวลาที่น้อยมากเพราะว่าตลอดสัปดาห์ทำงานเช้านี้ก็ต้องมาเทศนานะคะพอเทศเสร็จตอนนี้นะคะหลังเที่ยงก็จะต้องรีบเดินทางไปนครนายกเพื่อให้ทันบ่ายสามครึ่งเพื่อไปรวมกลุ่มสามัคคีธรรมที่นครนายกถามว่าการที่เรายอมแล้วเรายังมีตารางรับใช้อีกมากมายเลยนะคะที่ต้องเดินทางตลอดเวลาเตรียมสอนเตรียมเทศอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นัดใช้เวลากับลูกแกะกับคนที่เราห่วงใยสมาชิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าเราจะทำไปเพื่ออะไร
ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าเราจะทุ่มเทไปเพื่ออะไรถ้าการทุ่มเทนั้นสูญเปล่าเราจะพยายามทำตัวดีไปเพื่ออะไรถ้าความดีนั้นไม่มีผลดีตอบแทนถูกไหมคะโดยธรรมชาติแล้วถ้าเราจะยอมลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเรายอมควักเงินก้อนออกจากกระเป๋าเราเพื่อไปเล่นหุ้นเราใช้เงินไม่ว่าจะ500,000 ล้าน10 ล้านเพื่อไปลงทุนไปฝากกับสถาบันสักที่หนึ่งเพราะเราหวังผลกำไรเราหวังผลตอบแทนที่ดีดังนั้นการเดินกับพระเจ้าที่จริงแล้วพระเจ้ามีคุณค่ามากเพียงพอให้เราติดตามเอเมนไหมคะและคุณค่านั้นไม่ใช่เพราะพระเยซูเป็นนักศาสดาหรือนักศาสนาที่พูดเก่งหรือสร้างคำสอนที่ดีแต่เพราะพระเยซูคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในฮีบรูบทที่5ข้อ11ถึง14ได้บอกว่าเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วและในฮีบรูบทที่6ข้อ1ถึง2ได้พูดต่อว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคิดไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะคะโดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์อาจารย์เปาโลย้ำว่าให้ผ่านเรื่องพื้นฐานได้แล้วตอนนี้พี่น้องผ่านเรื่องพื้นฐานหรือยังคะคือเรื่องการกลับใจใหม่เรื่องการเกลียดบาปเรื่องการที่เราเองนั้นต้องเชื่อพระเจ้าหนักแน่นมั่นคงไม่มีใครมาดึงเราได้ให้เราซัดไปซัดมาเราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นได้แสดงว่าเรากำลังอยู่ที่ฐานถ้าเราอยู่ที่ฐานอยู่ติดพื้นฐานนะคะเราจะไม่สามารถต่อยอดขึ้นสูงได้บางคนสงสัยว่าทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องพื้นฐานซ้ำๆเพราะบางครั้งเราอาจจะยังไม่เติบโตไปสู่เรื่องอื่นๆที่เป็นอาหารแข็งเพราะบางครั้งเรายังตั้งคำถามในเรื่องเดิมๆเรายังดำเนินชีวิตและมีความสับสนและมีความคิดแง่ลบแง่ร้ายอยู่เหมือนเดิมจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาแต่ถ้าเราผ่านเรื่องฐานเมื่อไหร่เราก็จะต่อยอดได้เมื่อนั้นเมื่อวันนึงเราสามารถเป็นคริสเตียนที่เอาก้างปลาออกจากเนื้อปลาได้เองเมื่อไหร่เราแยกแยะถูกผิดได้เมื่อไหร่แยกแยะดีชั่วได้เมื่อไหร่ก็จะสะท้อนว่าเรากำลังเติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้นได้ฉันนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทุกวันนี้นะคะเวลาเราเจอปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราสามารถแยกได้ไหมว่าเราควรตอบสนองอย่างไรตามพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าสอนเรื่องนี้อย่างไรเราควรคิดอย่างไรเพื่อเราจะสามารถเติบโตขึ้นไม่ถูกล่อลวงเป็นเหมือนเด็กๆที่อยู่แต่ฐานแต่เราทุกคนกำลังเติบโตที่พร้อมจะต่อยอดเอเมนไหมคะพี่น้องบอกคนข้างๆว่าเติบโตพร้อมต่อยอดเอเมนเราจะเติบโตขึ้นเพื่อพร้อมจะต่อยอดขึ้นให้สูงขึ้นนะคะยิ่งสูงยิ่งเห็นชัดนะคะเพื่อเราจะเป็นเหมือนชีวิตที่ชัดในพระเยซูคริสต์มากขึ้นและประการสุดท้ายก็คือเราจะก้าวจากอยู่ในความเท็จกลายเป็นยึดถือในความจริงอยู่ในข้อที่15นะคะเอเฟซัสบทที่4ข้อ15บอกว่าแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อเราจะเจริญขึ้นทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์พระคัมภีร์ย้ำนะคะให้เรายึดมั่นความจริงด้วยความรักการที่เราจะยึดมั่นความจริงนะคะต้องมีความรักอย่ายึดมั่นความจริงด้วยความเกลียดชังเราไม่สามารถไปด้วยกันได้นะคะระหว่างความจริงกับความเกลียดชังแต่ความจริงคือพระเจ้าต้องเดินคู่ไปกับความรักของพระองค์และเราจะเจริญขึ้นในทุกด้านไม่ใช่แค่บางด้านข้อนี้ย้ำว่าเราจะเจริญขึ้นในทุกๆด้านไม่ใช่บางด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักรก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือผู้สั่งการที่แท้จริงในคริสตจักรของพระเจ้า
พระเยซูคือผู้ที่สั่งการที่แท้จริงเป็นผู้บัญชาการนะคะเป็นผู้บัญชาการให้เราแต่ละคนนั้นใช้อวัยวะตามน้ำพระทัยของพระองค์ดังนั้นผู้นำที่ดีนะคะเราจะฟังเสียงพระเจ้าเราจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าจะสั่งการหรือสอนอะไรในคริสตจักรของพระองค์เพื่อเราจะฟังเสียงพระเจ้าและให้ทุกคนได้เจริญเติบโตขึ้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่แท้จริงคนที่เราคุยด้วยนะคะและเราไม่สนุกแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าคุยแล้วไม่เกิดประโยชน์หรือความสัมพันธ์อันใดเลยก็คือคนที่ชอบพูดโกหกความรู้นะคะที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราเลยแล้วเราชอบไปอ่านบ่อยๆนะคะเช่นนิยายปรัมปราเรื่องหลอกเด็กเรื่องลวงโลกทั้งหลายเราอาจจะอ่านเป็นข้อคิดได้แต่ถ้าเราอ่านเพื่อจะทำตามเพื่อจะยึดมั่นความรู้สิ่งเหล่านั้นนะคะที่ไม่เกิดประโยชน์ก็คือความรู้ที่ไม่เป็นความจริงหรือความศาสนานะคะที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยสิ่งที่เราสามารถแยกได้ก็คือศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองหรือความเชื่อที่ไม่ได้ช่วยชีวิตของมนุษย์ให้รอดได้จากการพิพากษาหรือบึงไฟก็คือความเชื่อที่ไม่สามารถเป็นจริงนี่คือพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าไม่อยากให้พี่น้องเชื่อในสิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยพี่น้องเคยรู้สึกเจ็บปวดไหมเมื่อการที่เราเชื่อบางอย่างแต่สิ่งนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเมื่อการที่พยายามเชื่อใจใครบางคนแต่สิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ใช่ความจริงพฤติกรรมที่เขาทำอยู่นั้นกำลังหลอกเราอยู่ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะความสัมพันธ์มันจะไม่คืบหน้าแล้วถ้าเราไม่ยอมยึดมั่นอยู่ในความจริงแสดงว่าเรายินดีที่อยู่ในความหลอกลวงสำหรับคริสเตียนที่ต้องการเติบโตนะคะอย่าดำเนินชีวิตที่อยู่ในเรื่องไม่จริงเรื่องหลอกลวงพระคัมภีร์บอกว่าอย่าอยู่ในการอ่านนิยายที่ไร้สาระใช่ไหมคะการทำในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่พระเจ้าสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงแท้ของพระเจ้าใน1เปโตรบทที่1ข้อ22ถึง23หนุนใจเราว่าเมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคืออะไรคะคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่นี่คือหัวใจสำคัญของความเชื่อคริสเตียนพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อบนความจริงพระเจ้าไม่อยากให้เราเชื่อในสิ่งที่งมงายหรือมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่พระเจ้าสัญญาคือความเชื่อทุกความเชื่อทุกถ้อยคำที่พระองค์เขียนจะต้องเกิดขึ้นเป็นจริงสิ่งที่คริสเตียนต้องตระหนักก็คือการยึดมั่นความจริงเอาไว้ถ้าเราเป็นคนที่ยึดมั่นยึดฉวยพระวจนะที่เป็นความจริงชีวิตของเราจะมั่นคงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพยายามฝึกฝนตัวเองก็คือเดินออกจากความเท็จและยึดมั่นในความจริงแท้เอาไว้เอเมนไหมคะอะไรที่เป็นเรื่องเท็จในชีวิตของเราอะไรที่เป็นเรื่องไม่จริงอย่าไปฟังอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ก่อจะลงใจในฝ่ายวิญญาณอย่าไปใช้เวลากับสิ่งนั้นเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งนั้นมากๆสิ่งนั้นก็จะหล่อหลอมชีวิตของเราให้อยู่ในโลกของจินตนาการให้อยู่ในโลกของความเพ้อฝันให้อยู่ในโลกของที่สิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นแต่ให้เราฝึกตัวเองคืออยู่ในโลกของความจริงความจริงตอนนี้คืออะไรความจริงตอนนี้คือเรามีลูกที่ต้องเลี้ยงดูถ้าเราเพ้อฝันบางคนนะคะจะทิ้งลูกตัวเองคนที่มีลักษณะที่พระวิญญาณควบคุมไม่ได้คือคนที่เมาไม้เมาเหล้าแม้เขามีลูกเล็กอยู่นะคะมีข้าพเจ้าอ่านพวกหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวจำนวนมากพ่อแม่ที่ติดเหล้านะคะจนเหมือนเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมเนี่ยก็จะไม่สนใจความจริงเขาก็จะอยู่ในโลกของความเมามายหรือว่าการถูกควบคุมโดยแอลกอฮอล์ลูกของเขาจะร้องไห้หิวนมอยู่การขับถ่ายอยู่ในเปลนะคะโอ้โหเลอะจำนวนมากเลยค่ะไม่ถูกดูแลไม่ถูกอาบน้ำไม่ถูกล้างเนื้อล้างตัวไม่ถูกให้ป้อนอาหารเพราะว่าคนที่เป็นพ่อแม่ติดเหล้ากันทั้งบ้านแล้วก็ปล่อยให้ลูกตัวเองดำเนินชีวิตแบบเหมือนกับไม่ถูกเลี้ยงดูอย่างถูกต้องชีวิตของเราก็เช่นกันนะคะ
บางครั้งเนี่ยเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความจริงหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบที่เราต้องดูแลที่เราต้องสู้แต่พอเราไม่อยู่ในโลกของความจริงเราก็พยายามบางคนก็แก้ปัญหาด้วยการไปเสพยาเพื่อเราจะอยู่ในโลกเพ้อฝันแต่เรากำลังสร้างปัญหาอื่นมากมายเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นทั้งพ่อแม่ของเราทั้งตัวเราเองสุขภาพร่างกายคนที่รักเรานะคะห่วงใยเราเพราะเราไม่ยอมอยู่ในโลกของความจริงอย่างถูกต้องด้วยความรักของพระเจ้าด้วยชีวิตที่จะพาให้เราเติบโตและหลุดพ้นแต่เรากลับอยากอยู่ในโลกของการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของการสงสารตัวเองของการรักตัวเองและหลายครั้งเราก็ละทิ้งหน้าที่ที่ควรจะเป็นการที่เราจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะคะในฝ่ายวิญญาณบางครั้งเราต้องยอมเหนื่อยคนที่มีลูกเล็กจะเข้าใจดีบางครั้งเราต้องยอมตื่นพ่ออุ้ยนะคะน้องอุ้ยของเราตอนนี้เพิ่งมีลูกเล็กอยู่นะคะต้องยอมเหนื่อยเชื่อว่าเขานอนไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ยังตั้งใจเขาก็เตรียมที่จะทำ PowerPoint คำเทศให้อยู่เบื้องหลังไม่มีใครเห็นนะคะในความเหนื่อยนั้นลูกก็ร้องไปนะคะภรรยาก็ไม่รู้ว่าน้ำนมจะมาไหมอุ้ยก็ยังอุตส่าห์มาโบสถ์ในวันนี้นะคะเราขอบคุณมากที่เขาได้เหยียดออกเห็นไหมคะว่าชีวิตที่เติบโตคือชีวิตที่เหยียดออกการที่เรารู้ว่าเราต้องมีชีวิตที่ถูกต้องเพื่อเราจะสามารถไปดูแลผู้อื่นได้ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถยืนหยัดในฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์คำถามคือเราจะไปเลี้ยงดูคนอื่นได้อย่างไรแม้แต่การเป็นแบบอย่างก็ยังทำไม่ได้เราจะไม่มีอะไรให้ใครเลยถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะไม่สามารถให้สิ่งดีกับใครเลยถ้าตัวเรายังไม่ได้เป็นตามที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่วันนี้นะคะพระวจนะพระเจ้าหนุนใจเราคือเราจะต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเติบโตคือองค์พระเยซูคริสต์เราจะต้องเป็นคนที่เดินอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่ยึดมั่นอย่างมั่นคงไม่ถูกหลอกง่ายๆและผ่านหลักคำสอนพื้นฐานเพื่อเราจะต่อยอดและที่สำคัญคือเราจะต้องยึดมั่นในความจริงและอย่าอยู่ในความเท็จใดๆเพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงพี่น้องเคยรู้จักส้มไหมคะคงไม่มีใครไม่รู้จักส้มนะคะส้มเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษถ้าส้มนั้นเขาเรียกว่ามีคุณภาพทุกกลีบของส้มนะคะจะหวานฉ่ำตามพันธุ์ของมันจะไม่มีส่วนที่เป็นกลีบที่รีบแห้งหรือว่าขาดน้ำส้มที่มีคุณภาพจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าส้มที่ไม่มีคุณภาพนะคะก็จะเป็นส้มที่เสียหรือว่าขาดน้ำแห้งไปในผลเดียวกันนะคะแต่จะมีลักษณะหลากหลายทุเรียนพี่น้องรู้จักไหมคะทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกไม่ใช่รู้จักอย่างเดียวอ่ะชอบมากด้วยค่ะชอบทานนะคะทุเรียนก็จะมีหนึ่งผลที่มีหลายพลูอยู่ในหนึ่งผลนั้นบางผลที่เติบโตอิ่มนะคะแบบได้สารอาหารครบถ้วนถูกดูแลอย่างดีก็จะกลายเป็นพลูที่แต่งตึงหวานมันอร่อยนะคะแล้วก็จะมีผลที่ดีต่อผู้ที่รับประทานเข้าไปแต่บางพลูนะคะกลับเป็นพลูที่รีบแกร่นอาจจะมีเพลี้ยอ่อนหรือเสียได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะคำถามถามว่าพระเจ้าให้เราเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณได้ไหมเราอาจจะขอเป็นเด็กส่วนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งได้หรือเปล่าชีวิตของเราอยากรักษาบางเรื่องไว้ให้เป็นเด็กเอาไว้แต่บางเรื่องเดี๋ยวเราจะเติบโตพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะตอบว่าอะไรถ้าเราบอกว่าได้มันอาจจะเป็นคำตอบที่เห็นกับเนื้อหนังแต่พระเจ้าจะตอบว่าไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นคือน้ำไถ่พระเจ้าเพราะแม้แต่ผลไม้ที่มีจุดเสียบางอย่างยังใช้การไม่ได้เลยบางอย่างใช้การไม่ได้ดีชีวิตของเราที่มีข้อเสียก็จะเกิดผลเสียกับชีวิตพี่น้องทราบไหมว่าถ้าเราปล่อยให้เรามีข้อเสียอยู่ไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเกิดผลเสียต่อชีวิตของเราถ้าเราอยากจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณจริงๆเราจะต้องตั้งใจจริงๆที่จะไม่อยู่ในข้อเสียอีกต่อไปแต่เราจะต้องตั้งใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นทุกวันเรื่อยไป
ในวันนี้อาจจะไม่มีใครเติบโตสู่ความไพบูลย์พระคิดแม้แต่ข้าพเจ้าเองหรือแม้แต่นักเทศชื่อดังนักอธิษฐานใครก็ตามนักนมัสการผู้ยิ่งใหญ่ผู้รับใช้พระเจ้านักประกาศนักบุกเบิกไม่มีใครเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณทุกด้านแต่เราต้องมีเป้าหมายที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณทุกด้านเอเมนไหมคะถ้าเรามีเป้าหมายแบบนี้วันนึงเราก็จะกลายเป็นเหมือนผลส้มที่ทุกกลีบนั้นเต็มไปด้วยกลีบที่มีน้ำหวานอร่อยและน่ารับประทานเราจะกลายเป็นเหมือนทุเรียนที่ทุกพลูนั้นผ่าขึ้นมาแล้วใช้การได้หมดเลยมันสุดยอดมากแล้ววันหนึ่งชีวิตของเราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกด้านเมื่อมองไปชีวิตของเราถูกหนุนน้ำใจเป็นผู้ที่เกิดผลเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้เป็นผู้ที่พระเจ้าจะอวยพระพรเป็นผู้ที่พระเจ้าจะทรงโปรดบังคับหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในพันธสัญญาของพระองค์มาสู่ชีวิตของเราอย่างแท้จริงเอเมนไหมคะนั่นคือพันธสัญญาพระเจ้าสำหรับผู้ที่เติบโตเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะเพื่อเราจะก้าวจากความเป็นเด็กและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ